สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูหลักการทำงานของฝาถังน้ำมันแบบกลไกนะครับใช้หลักการของสนามแม่เหล็กครับเห็นไหมครับนี่ครับส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับหนึ่งตัวเรือนครับตัวแสดงผลเนาะนี่ครับแล้วก็มีแผ่นสแตนเลสนะครับแยกจากกันได้นะครับ2ชิ้นแล้วนะครับชิ้นที่3ครับฝารองครับนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแม่เหล็กครับตัวนี้เป็นตัวแม่เหล็กนะครับเล็กๆตรงนี้ครับนะครับเป็นตัวแม่เหล็กเล็กๆตัวที่ทำให้เกิดการหมุนของแม่เหล็กนะครับแล้วก็จะมีแกนครับด้านล่างครับแล้วก็ลูกลอยนะครับลูกลอยนี้จะหมุนแกนให้เกิดการหมุนนะครับนี่ครับหลักการหมุนเป็นวงกลมนะครับทำให้ในส่วนของแม่เหล็กตัวนี้หมุนครับเดี๋ยวเรามาดูแม่เหล็กตัวนี้หมุนครับหมุนไปสัมพันธ์กับตัวเรือนของเขาอย่างไรนะครับตอนนี้หน้าตาตัวเรือนนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรก็คือใช้หลักของแม่เหล็กตัวนี้ครับพาหมุนครับ นี่ครับหมุนไปครับหมุนกลับครับประมาณนี้ครับหมุนขึ้นหมุนลงนะครับแล้วก็หมุนกลับนี่ครับคือการทำงานของชุดกลไกของแม่เหล็กของตัวฝาถังน้ำมันนะครับเผื่อใครได้มีโอกาสได้ซ่อมนะครับรถรุ่นเก่าๆนะครับรถในส่วนของรถคลาสสิกนะครับก็สามารถที่จะไปลองซ่อมกันดูได้นะครับก็ลองหามาใช้ดูครับเท่ดีครับ